ใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้กับผมนะฮะพาชมมาครับเวอร์ชั่น 1.19.0.16 เบต้าครับผมนะครับหรือถ้าเป็นพรีวิวผมก็จะเป็น 1.19.0.27 ครับผมนะฮะอ่ะโดยถามเวอร์ชันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างผมขอไปเช็คตัวพัชลงกันสักหน่อยครับผม How to play วันนี้ปรากฏว่าในถ้าเป็นพรีวิวไม่ขึ้นแพทโน้ตแต่ถ้าเป็นเบต้าครับผมนะฮะโอเคผมไปเซตติ้งดูเพลย์วัดนิวของผมนี่ก็จะมีลุ้งนี้ขึ้นมาผมเลยก็เขียนว่า 1.18.0.16 เบต้าครับผมเขียนว่าอินดิเตอร์รอบ 1.18 ดีวิด 1.19.0.16 ก็ผมนะฮะโดยมีโครงการแก้ไขครับผมอัพพูดสำคัญในเวอร์ชันนี้ครับผมนะครับแล้วก็สำหรับใครอาจจะลองติดไปอะไรที่ akm/minecraft beta แล้วก็คุณอีกโดนบักอะไรบ้างก็ไปหาที่bug.mojang.com ของผมแล้วก็มีสิ่งที่ไฮไลท์ของผมเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นอันแรกก็เป็นเพิ่มเพลงของ The Wild Update ของผมนะครับอันที่สองจะเป็นเพิ่ม Echo Chart ของผมให้มัน generate ใน Intensity แล้วคือตอนแรกมันไม่มีครับผมนะครับคือมันอยู่ในกล่องแต่มันไม่ขึ้นแล้วก็ต่อมาครับผมอัปเดต Intensity ให้เหมือนกับจาวาครับผมแล้วก็ตอนนี้วาเดนจะมีค่าโจมตีโซนิกบูมของผมเอาไว้เป็นค่าโจมตีระยะไกลครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว Reinforce Deep Slate เนี่ยจะไม่พังครับผมจะเอ็นเดอร์ดากอนลาวิเทอร์แล้วก็จะมีเสียงเจ็บไมค์ของกบด้วยครับผมค่อนข้างเกรงว่าผมจะไว้ที่ว่ารูปที่เปิดในเบต้าบิลนี้เปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเรานำให้คุณคอยสำรองรูปก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยเพื่อนเบต้าบิลด้วยการสามารถเล่นด้วยกันได้เฉพาะเพื่อนเอาไหมผู้เล่นเบต้าสามารถเล่นได้ด้วยการเฉพาะผู้เล่นในเบต้าบิลด์เดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ในเบต้าผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่ Google Play Store ขณะ Xbox One กับ PlayStation สามารถเข้าร่วมเบต้าที่ App Xbox Insider Hub โคโฮนะฮะอาจจะอ่านตะกุตะกักในขออภัยนิดนึงครับผมพอดีมีออฟฟิศด้วยนะฮะคือผมไม่ได้กลับบ้านวันนี้ครับผมโอเคทีนี้ขอกลับไปที่เกมนะครับผมนะครับนี่นะฮะทีนี้ของในสโตร์อาจจะไม่ได้เช็คก็อาจจะพลาดไปดูนิดหน่อยละกันนะผมแต่ว่าเพราะว่าผมขอไม่ได้ลงลึกเพราะว่าไอ้ของในสโตร์อ่ะจริงๆผมพาไปดูแล้วผมตอนคลิปที่แล้วเลยครับผมนะครับก็เนื่องจากว่ามันมีไม่เข้าเด็ดนะฮะของตัวเต็มมาผมก็เลยพามาดูสโตร์รอบหนึ่งครับผมรอบนี้ก็เลยไม่ได้พามาดูละเอียดครับผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ก็ผมนะผมจะไปยังในส่วนของตัวเพจพรีวิวของผมนะครับโดยผมก็ทำการตลกนิดเตรียมไปแล้วผมนะฮะทีนี้ในส่วนของตัวเฟรนด์เนี่ยผมนะครับหน้าของเฟรนด์ก็จะมีแค่ในส่วนตัวแอดเฟรนด์เท่านั้นและจะไม่มีเรียมให้เราใช้พอมาเซิร์ฟเวอร์ครับผมมีเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอยู่ก็เจงถามว่าเราเข้าได้ไหมนะฮะเผื่อใครไม่รู้ก็ผมเข้าไม่ได้เพราะเซิร์ฟมันเก่าเกินไปมันคนละโปรโตคอลกันนั่นแหละผมนะฮะโอเคนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูว่าผมนะครับรูปที่ผมเตรียมไว้นิดนึงก็ผมนะฮะก็คือจะพาไปดูว่าถ้าโจมตีของมาของวาเลนเนี่ยมันโหดขนาดไหนนะฮะจบโอเคครับผมทีนี้ก็เข้ามารูปผมทำการทดลองสร้างของที่แบบใช้ที่เป็นฟีเจอร์ใหม่หน่อยครับผมนะฮะโอเคครับผมโดยผมจะมาดูฟีเจอร์แรกครับผมก็ไปส่งตัวเจ้าบล็อกที่มีชื่อว่า Reinforced Deep Slate ครับผมนะคือเขาบอกว่าบล็อกนี้มันแข็งแกร่งจนแบบการระเบิดของวิเทอร์ตอนเกิดไม่สามารถพังมันได้นะฮะผมจะลองดูผู้ชมฮะปุ๊บโอเควิเทอร์มาแล้วผมจะปิดไว้แล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือปุ๊บตู้มโอ้โหนี่นะครับเราจะมาดูรอบๆก่อนว่ารอบๆเนี่ยไม่รับความเสียหายไหมครับแต่ก็คือรอบๆที่เป็นตัวไอ้บล็อกเนี่ยไม่รับความเสียหายเลยครับผมนะครับบอกเลยว่าเป็นบล็อกที่เจ๋งมากผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคก็คือสามารถที่จะใช้ทำฟาร์มวิเทอร์ได้อย่างสับสู้กับวิเทอร์ได้ง่ายขึ้นครับผมนะฮะวิเทอร์จะไม่แบบพังฉากอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้โอเคนะครับทีนี้ครับผมนะเมื่อกี้ก็ลองวิเทอร์ไปเนาะทีนี้มันเกิดเฮสวิสัยนิดหน่อยครับผมนะครับคือมันเกิดอักเสบนิดนึงครับผมคือวิเทอร์ออกมานะผมแต่ผมเปิดทูบ็อกซ์นะฮะโอเคทีนี้ผมจะมาลองใหม่ผมก็จะมาลองดูท่าโซลิบูของวิเทอร์ครับผมนะครับ
นี่ครับผมมิดเทอมไม่ใช่ครับมิดเทอมสิของวาเดนนะฮะโอเคครับผมทีนี้นะครับเราจะมาดูท่าการตีโซนิบุมของเจ้าวาเดนกันนะผมนะฮะโอเคโดยผมวันนี้ผมใส่เกาะอินเทอร์ไลน์ไว้อยู่ครับผมนะครับผมเห็นว่าพวกม็อบมันโดนไป1ดอกนี่คือตายหมดแล้วยอมมาที่ผมจะลองดูครับผมว่าผมใส่เกาะอินเทอร์ไลน์จะตายมั้ยพี่ชมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยมืดเลยครับลาลีลาปาร์ตี้ลอสซิเธอร์อะไรครับท่านผู้ชมครับยิงมาเลยยิงโซนิบุมมาเลยเราอยากรู้ว่าสลิปในแรงขนาดไหนมันไม่ยิงเว้ยเฮ้ยเอาแล้วโอ้โหรถเยอะอยู่นะสลิปบูมเคยก่อนเลยไลท์ก็ถือว่ารถเยอะอยู่พอสมควรครับผมคือโดนสองทีเนี่ยโดนสองทีจะขึ้นสลิปบูมก็ตายเลยนะฮะก็เลยเป็นม็อบที่โจมตีรุนแรงมากๆนะฮะก็คือมันเอาไว้แก้ทางสำหรับคนที่แบบเล่นกินเกียนไงนะฮะคือต่อบล็อก3บล็อกแล้วตู้กับมันสบายอันนี้เขาเนิร์ฟนะฮะเนิร์ฟเราโอ้โหนะครับแล้วก็บัฟวาเดนให้มันตีไกลได้ผมเลยเป็นม็อบชี่น่ากลัวโคตรโดนไป2ดอกผมลงไปกิ้งไงผู้ชมอะขนาดใส่เกาะอินเทอร์ไลท์นะฮะถ้าไม่ใส่เกาะก็แน่นอนครับผมนะครับวันช็อตคิวแน่นอนครับผมโอเคครับผมจริงๆมันก็มีอัปเดตอะไรอื่นอีกผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนผมเป็นเกมโหมดหนึ่งใหม่ผู้ชมครับเพราะว่าพวกกิจวัตรก็มีการอัปเดตนิดนึงก็คือในส่วนของตัวบล็อกที่เป็นมัดเนี่ยผมลูกบันออฟสลับมัสเตอร์เนี่ยก็ทำการย้ายผมนะครับเข้าไปอยู่ข้างในตัวสลับเรียบร้อยแล้วผมนะครับนี่นะฮะบัตบิกสลับเนี่ยผมแล้วก็ตัวสเตอร์อยู่ไหนหน้าสเตอร์เนี่ยผมนะครับก็ไปอยู่ในหมู่ที่ถูกต้องแล้วผมนะครับอัปเดตผมโอเคผมแล้วก็จริงก็มีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นมีการเพิ่มทูทิปของอะไรต่างๆอะไรอะไรต่างๆแหละผู้ชมฮะโอเคว่าสลับใครต้องการชมเต็มผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปและการสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วงสุดท้ายสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปผมสวัสดีครับบ๊ายบาย